เพราะมันวิ่งมาทำไมคะสวนกันใช่ไหมมาพบกันใช่ไหมมาพบกันเนี่ยนะคะระยะทางมันมาพบกันเนี่ยอีกคันหนึ่งวิ่งมา 10x อีกคันวิ่งมา 12x นะคะแต่เขาบอกว่ารถทั้งสองคันเนี่ยมันห่างกัน 66x เอ้ย66เมตรอ่ะเราก็แก้สมการนะคะเราต้องการหาค่าของ x ได้เท่าไหร่นะ 10x บวก 12x เท่ากับ22x เท่ากับ66ต่อไปทำไงคะเอา22หารทั้ง2ข้างเราก็จะได้ค่า x เท่ากับเอา22หารทั้ง2ข้างได้ x เท่ากับฮะเอา22หาร66อ่ะได้เท่าไหร่3นะคะเราได้ค่า x แล้วเท่ากับ3 x คืออะไร x คืออะไรที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นี้คืออะไรคือเวลาที่ผ่านไปว่ากี่นาทีที่รถบดถนนทั้งสองคันจะมาทำไมคะพบกันแสดงว่าเวลาผ่านไปแค่กี่นาที3นาทีนะคะคำตอบแรกก็คือเขาถามว่ารถบดถนนทั้งสองคันเนี่ยนะคะจะมาพบกันเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาทีคำตอบที่หนึ่งกี่นาทีคะ3นาทีคำถามที่สองก็ถามว่าเป็นเวลาเท่าใดเป็นเวลาเท่าไหร่คำตอบเป็นเวลาเท่าไหร่คะเขาเริ่มออกกี่โมงล่ะ7โมง7นาฬิกาเพราะฉะนั้นรถทั้งสองคันเนี่ยขึ้นมาพบกันเมื่อเวลาเท่าไหร่ฮะ7นาฬิกา7.03ถ้า 7.3 ใช่ไหมไม่ใช่นะคะความหมายไม่เหมือนกัน 7.03 ถูกต้องเรามาตรวจสอบก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้ารถทั้งสองคันเคลื่อนที่มาพบกันเมื่อเวลาผ่านไป3นาทีนะคะเพราะนั้นคันที่1เคลื่อนที่ด้วยระยะทางนะคะเท่าไหร่นะอัตราเร็ว10เมตรต่อนาทีเขาเคลื่อนไประยะเท่าไหร่คะเวลา3นาทีเพราะนั้นเขาก็ได้ระยะทางเท่าไหร่นะคะ30เมตรคันที่2เคลื่อนด้วยอัตราเร็ว12เมตรต่อนาทีนะคะเคลื่อนไปใช้เวลา3นาทีต้องการหาระยะทางแล้วก็เอาอะไรคะเวลาคูณอัตราเร็วเวลาก็ทั้งสองคันเนี่ยนะคะใช้เวลา3นาทีเหมือนกันหานะคะระยะทางเวลาคูณอัตราเร็วคันที่1วิ่งด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อนาทีคันที่2วิ่งด้วยอัตราเร็ว12เมตรต่อนาทีเพราะฉะนั้นคันที่1ได้ระยะทาง30เมตรคันที่2ได้ระยะทาง36เมตรนะคะแล้วนำมารวมกันเสียได้66มั้ยได้ตามเงื่อนไขของอะไรเลยของโจทย์รถทั้งสองคันเคลื่อนมาได้ระยะทางรวมกันได้66เมตรนะคะคันที่1ได้30เมตรคันที่2ได้36เมตรรวมกันได้66เมตรโดยเป็นระยะทางที่รถห่างกันพอดีนะคะรถทั้งสองคันเริ่มขึ้นที่เมื่อเวลา7นาฬิกานะคะเรามาดูคำตอบที่สองก็คือรถทั้งสองคันจะขึ้นมาพบกันเมื่อเวลาผ่านไป3นาทีซึ่งเป็นเวลา 7.03 นาฬิกาคือ7นาฬิกา3นาที 7.03ต่อไปใครเรียบร้อยแล้วดูข้อที่5เรียบร้อยแล้วดูโจทย์ข้อที่5เลยนะคะ
ดูโจทย์ข้อที่5นักเรียนลองวาดภาพนะคะวาดภาพเราต้องมีการนึกนะคะสร้างจินตนาการหน่อยนะคะวาดภาพตามโจทย์นะคะเมื่อนักเรียนวาดภาพตามโจทย์แล้วนะคะนักเรียนก็เขียนนะคะข้อความนะแล้วก็จำนวนนะคะตัวเลขกำกับลงไปว่านะคะจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าพรชัยและสลันนะคะมีบ้านอยู่บนถนนสายเดียวกันนะคะนักเรียนจะวาดยังไงนักเรียนลองวาดดูมีบ้านของพรชัยกับบ้านของสลันนะคะอยู่บนถนนสายเดียวกันและอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะคะ20กิโลเมตรบ้านสองหลังเนี่ยอยู่ห่างกัน20กิโลเมตรบอกวันนี้ทั้งสองคนนัดออกจากบ้านพร้อมกันเมื่อเวลา7นาฬิกาเพื่อไปประชุมที่อำเภอซึ่งบ้านของสลันอยู่ใกล้อำเภอมากกว่าบ้านของพรชัยและอยู่บนถนนสายเดียวกันนักเรียนลองวาดรูปสิอยู่บนถนนสายเดียวกันมีอะไรบ้างถนนนั้นมีบ้านของพรชัยบ้านของสลานและอำเภอเขาบอกอยู่บนนะคะถนนสายเดียวกันบ้านใครอยู่ใกล้อำเภอบ้านสลานบ้านใครอยู่ไกลอำเภอพรชัยนักเรียนลองวาดภาพสิภาพของนักเรียนจะออกมาไงและนักเรียนก็เขียนนะคะกำกับลงไปนะคะเขาบอกว่าบ้านของใครห่างกับใครนะคะสลานกับพรชัยห่างกันเท่าไหร่20กิโลเมตรวาดรูปเรียบร้อยยังนะคะลองเขียนคร่าวๆลงดูต่อไปเขาบอกว่าถ้าพรชัยเนี่ยขับรถด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขับด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสลันขับรถด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพรชัยเนี่ยจะถึงอำเภอก่อนสลัน10นาทีนะคะบ้านใครอยู่ไกลกว่ากันพรชัยขับรถเป็นไงคะเร็วกว่าสลันใช่ไหมคะเพราะพรชัยขับรถด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สลันขับรถด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครถึงก่อนใครพรชัยจะถึงอำเภอก่อนสลันกี่นาที10นาทีสรุปว่าใครใช้เวลามากกว่ากันคะเขาบอกว่าใครถึงก่อนใครพรชัยจะถึงก่อนสลันกี่นาที10นาทีแสดงว่าใครใช้เวลามากกว่ากันสลันใช้เวลามากกว่าพรชัยกี่นาที10นาทีนะคะสิ่งอะไรที่นักเรียนไม่รู้จากข้อความทั้งหมดนี้เลยระยะทางรู้ไหมพรชัยกับสลันรู้ไหมรู้เขาห่างกันเท่าไหร่20กิโลเมตรอะไรที่ไม่รู้ระยะทางของอะไรกับอะไรบ้านของสลันกับอำเภอดังนั้นเราก็จะกำหนดให้บ้านของสลันห่างจากอำเภอเท่าไหร่ดี x กิโลเมตรมาดูเลยนะคะถ้าเราได้บ้านของสลันห่างจากอำเภอ x กิโลเมตรบ้านของพรชัยห่างจากอำเภอเท่าไหร่นักเรียนฟังนะคะแล้วก็คิดตามดูเลยครูวาดรูปให้ดูนะว่าอยู่บนถนนสายเดียวกันก็วาดเลยถนนสายเดียวกันนะคะจากข้อความเนี้ยครูจะให้สลันเนี่ยบ้านของสลันอยู่ช่วงกลางนะคะเขาบอกว่าบ้านสลันเนี่ยอยู่ใกล้อำเภอมากกว่าบ้านพรชัยพรชัยกับสลันห่างกันเท่าไหร่คะ20กิโลเมตรนะคะครูก็ให้บ้านของสลันห่างจากอำเภอกี่กิโลคะ x กิโลเมตรเราได้แล้วว่าบ้านของสลันห่างอำเภอเท่าไหร่นะคะ x กิโลเมตรสรุปว่าบ้านพรชัยเนี่ยห่างจากอำเภอเท่าไหร่20บวกกับ x กิโลเมตรถูกต้องนะคะ
แล้วเราทราบแล้วระยะทางละอัตราเร็วทราบยังทราบยังทราบแล้วพรชัยขับรถด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสลันขับรถด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อะไรที่ยังไม่ทราบนะระยะทางเนี่ยเรากำหนดละอะไรที่ยังไม่ทราบอีกอะไรคะเวลาถูกต้องแสดงว่านักเรียนต้องหาอะไรคะเวลาเวลาเราจะหาเวลาเราทำไงนะระยะทางหารด้วยอัตราเร็วอัตราเร็วเราก็ทราบแล้วระยะทางเราก็ทราบแล้วเรากำหนดแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่ทราบเลยก็คือเวลาเพราะนั้นเราจะหาเวลาแล้วก็ระยะทางหารด้วยอัตราเร็วอ้าว ดูเลยนะคะต่อไปมาให้อำเภออยู่ห่างจากบ้านของสลัน x กิโลเมตรต่อไปนะคะสลันจดให้มาว่าสลันเนี่ยขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะคะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางทราบแล้วอัตราเร็วทราบแล้วเหลือเวลานะคะดังนั้นสลันใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเวลาหาได้ไงระยะทางหารด้วยอัตราเร็วจดไปเมื่อกี้นี้นะคะคิดเป็นเวลาในการเดินทางก็เอาระยะทางตั้งหารด้วยอัตราเร็วก็คือ x หารด้วย60หน่วยเป็นชั่วโมงนะคะเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วใช่ไหมว่าสลันกับพรชัยเนี่ยใครใช้เวลามากกว่ากันวิเคราะห์ไปเมื่อกี้เนี่ยใครใช้เวลามากกว่ากันสลันเนี่ยเราได้เวลาของสลันละเราก็ต้องหาเวลาของใครอีกคนคะพรชัยพรชัยคนนี้เขียนของพรชัยบ้างต้องหาอะไรก่อนหาเหมือนสลันเนี่ยหาอะไรก่อนหาระยะทางเพราะนั้นให้บ้านของพรชัยอยู่ห่างอำเภอเท่าไหร่เมื่อกี้อะไรบวกหรือคูณบวกค่ะนะคะเพราะว่าบ้านพรชัยอยู่ห่างจากบ้านสลันเท่าไหร่คะ20กิโลเมตรดังนั้นบ้านพรชัยก็อยู่ห่างจากอำเภอ x บวก20เพราะบ้านสลันห่างจากอำเภอ x กิโลเมตรแต่บ้านพรชัยห่างจากบ้านสลัน20สรุปว่าบ้านพรชัยห่างจากบ้านอำเภอ x บวก20กิโลเมตรต่อไปโจทย์ให้อะไรมานะคะอะไรล่ะทำเหมือนกันเลยอะไรคะโจทย์ไม่พูดเลยเดี๋ยวเหลือเยอะให้ไปทำเองนะชั่วโมงนี้บอกแล้วเรียนเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะในเรื่องของการนะคะประยุกต์สมการเนี่ยมาใช้แก้โจทย์ปัญหาเรื่องอัตราเร็วชั่วโมงต่อไปเราจะเรียน